โดยวันนี้เราอยู่กันที่วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นปกติแล้วครอบครัวของคุณบีมักจะเดินทางมาเพื่อขายลอตเตอรี่ที่วัดแห่งนี้เป็นประจำค่ะวันนี้คุณบีปลอมตัวเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาดูกันนะคะว่าถ้าคุณบีไปขายลอตเตอรี่ใกล้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งคู่จะสามารถจำลูกสาวตัวเองได้หรือไม่ดูก่อนได้ค่ะตอนนี้คุณบีได้จอดจักรยานเพื่อขายลอตเตอรี่ฝั่งตรงข้ามพ่อกับแม่ของเธอค่ะซึ่งตอนนี้แม่ลูกได้ยืนประจันหน้ากันอย่างชัดเจนแต่ดูเหมือนคุณแม่จะยังคงไม่สามารถจำลูกสาวได้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณบีเข็นรถจักรยานเข้าไปใกล้ๆช้าหน้าใหม่เดี๋ยวสักนิดแม่จำได้จำได้อยู่จำได้แต่พ่อจำไม่ได้ทำได้อยู่มองดูแล้วเหมือนดีใช่ไหมสวยตรงนี้ตรงนี้ตาแต่ตรงนี้แม่จำได้ข้างหูเลยจ้ะหูข้างหลังปั่นจักรยานไปเหมือนดีจังพ่อว่าไม่ใช่แม่ไม่ได้เรียกดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าแม่สบายดีบ่อยู่บ้านสบายดีลูกมันเป็นยังวัดเจ็บป่วยไปวัดค่าก็ให้แล้วคิดฮอดแม่สมมุติอยู่กับลูกแม่ก็คิดฮอดลูกคือกันแม่นั่งนับแต่ปฏิทินทุกเมื่อก็เมื่อไหร่ฮอดบี้มางามเด้อจำได้บ่สวยขึ้นกว่าเก่าอยู่งามขึ้นกว่าเก่าอยู่แม่ก็ดีใจ아오늘너무사랑스러워요눈도많이슬퍼보였고표정자체가힘이없었는데오늘보니까너밝은에너지를다른사람들에게전해줄수있을것같아요꼭행복하게자신이가진밝은에너지를다른사람나눠주며살았으면좋겠어요หลังจากที่คุณบีได้เซอร์ไพรส์คุณพ่อและคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณบีจึงขอความร่วมมือคุณพ่อให้โทรหาพี่ชายโดยให้คุณพ่อบอกกับพี่ชายไปว่าให้ไปรับคุณบีที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากคุณบีกำลังเดินทางกลับมาโดยพี่ชายผู้ที่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวในการเซอร์ไพรส์รับปากคุณพ่อและเดินทางมายังท่ารถจังหวัดขอนแก่นค่ะมาดูกันนะคะว่าแผนการเซอร์ไพรส์ของคุณบีจะเป็นยังไงตอนนี้พี่ชายเดินทางมาถึงท่ารถจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะพี่ชายยังคงเฝ้ามองเหล่าผู้คนที่เดินผ่านไปมาเพื่อหาน้องสาวของตัวเองคุณบีเดินมานั่งข้างหน้าพี่ชายของตัวเองค่ะคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าพี่ชายจำน้องสาวของตัวเองไม่ได้เลยนะคะแม้ว่าคุณบีจะหันหลังไปมองอยู่บ่อยครั้งจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับพี่น้องคู่นี ขอดตัวว่าเอา
นัดเจอกันได้ทั้งหลายเหมือนเหงาเหรอมาเนี่ยก็จำไม่ได้แต่ดูหุ่นก็คล้ายๆอยู่แต่หน้าจำไม่ได้สังเกตข้างหลังแต่ก็มองดูมันจะใช่หรือไม่ใช่ครับแต่คิดแล้วว่าใช่เลยแต่ก็ไม่กล้าว่าหน้าไม่เหมือนกัน